สวัสดีนะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุค่ะสวัสดีวันศุกร์นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์วันที่17เดือนหนึ่งเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมหลายเข้ามาแล้วหนึ่งคนสวัสดีนะคะไม่รู้ใครเมย์ก็มาน้องสวัสดีอัสสลามุอะลัยกุมนะคะน้องนูริสาวันนี้นะคะเมย์เนี่ยเข้าไปฟังคุตบะหรือว่าการบรรยายเรื่องถึงศาสดามุฮัมมัดนะคะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นคุตบะที่มะดีนะห์เนี่ยเมย์ก็เลยรู้สึกแบบเขาเทศนาเรื่องเกี่ยวกับบรรยายแล้วคนบรรยายเขาก็ร้องไห้ใช่ไหมก็เลยนึกถึงคำพูดของธนาธรที่พูดออกมาบอกว่าคงจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้เห็นเขาเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ซึ่งพอได้อ่านแล้วก็ได้เห็นนะไม่รู้สึกแบบเจ็บลึกๆเจ็บแบบมากไม่ถูกนะเพราะว่าอาจไม่แน่ถ้าพรรคอนาคตใหม่อาจจะถูกยุบใช่ไหมหรือว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงมากในการยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วก็ธนาธรซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคซึ่งพวกเราเป็นผู้ที่เลือกมาให้เขามาทำหน้าที่แทนประชาชนแต่วันนี้เขาก็ได้ทำเต็มที่แล้วถึงแม้เขาจะไม่ได้อยู่ในฝั่งรัฐบาลแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ธนาธรสวัสดีค่ะโบกมือลาโบกมือด้วยพี่รัชกุลบอกโอเคเข้ามาเยอะๆค่ะแล้วก็เมย์ก็อยากจะพูดถึงพรรคอนาคตใหม่เยอะๆวันนี้นะคะเพราะว่าพรรคอนาคตใหม่ทำให้ประชาชนที่เลือกเข้ามา600กว่าคน6ล้านคนเนี่ยได้รับผลกระทบกับสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญกกต.หรือว่าไอ้พวกกรรมการเฮงซวยทั้งหลายที่ตัดสินคดีพรรคอนาคตใหม่แล้วก็ถึงขั้นจะยุบพรรคเขาซึ่งมันไม่เป็นไม่ยุติธรรมต่อประชาชนและเมย์คิดว่าต่อไปนี้พี่อะไรนะต่อไปนี้พรรคอนาคตใหม่ก็คงจะต้องมีอะไรที่ต้องทำแล้วก็จะต้องต่อสู้อะไรกับหลายๆอย่างแน่ๆเลยแล้วการที่เขายุบพรรคอนาคตใหม่เนี่ยมันเป็นผลต่อประชาชนคนที่เลือกอนาคตใหม่ใช่ไหมคะซึ่งสำหรับเมย์เนี่ยเมย์ก็คิดว่ามันเขาทำร้ายพวกเราค่ะเขาไม่ได้ทำร้ายเฉพาะคุณธนาธรหรือว่าน้องช่ออาจารย์ปิยบุตรหรือหลายๆคนสวัสดีค่ะพี่สวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ทำร้ายด้วยเชิญเถอะเดี๋ยวเขาฟ้องนะไปวิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญเชิญไปเชิญสิขี่ม้าสามศอกไปฟ้องเลยจ้ะไม่เป็นไรไม่ได้กลัวอยากจะฟ้องก็ฟ้องไปทักทายไม่ใช่ลาครับแต่ถ้ามานานแล้วลาครับแหมคำก็ขู่สองคำก็ฟูศาลรัฐธรรมนูญดีนักนี่ศาลเฮงซวยศาลที่มันไม่มีความยุติธรรมศาลที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนศาลที่อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแล้วก็อันนี้นะ
การที่เราโดนตัดสินคดียุบพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะมันสร้างความเจ็บปวดให้กับพวกเราเมย์ไม่รู้ว่าใครบ้างที่เลือกอนาคตใหม่ที่อยู่ในเฟสเมย์นะคะแต่เมย์อยากจะบอกว่าการทําร้ายพรรคอนาคตใหม่หรือยุบพรรคเนี่ยนะมันมีผลต่อจิตใจพวกเรามากโดยเฉพาะเมย์เข้าไปอ่านในสิ่งที่พี่คุณธนาธรเนี่ยเขียนบอกว่าเขาจะบางทีอาจจะเป็นวันสุดท้ายที่เขาจะมาทําหน้าที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ซึ่งมันรู้สึกแล้วมันหดหู่มันรู้สึกเศร้าอ่ะเราอยากให้ธนาธรเป็นผู้นําทั้งด้านจิตวิญญาณทั้งการเป็นผู้นําที่เป็นนายกหรือว่าที่นำพาประชาชนเนี่ยออกมาจากความเหลื่อมล้ำได้แต่เรากลับต้องมานั่งมองว่าเขาจะยุบพรรคอนาคตใหม่เมื่อไหร่เมื่อตอนไหนและวันที่21เนี่ยก็เป็นวันที่ตัดสินคดีใช่ไหมแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างใครที่เลือกพรรคอนาคตใหม่เนี่ยรู้สึกยังไงแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแบบว่าประเทศไทยมันถึงขั้นสุดแล้วเหรอที่จะยุบพรรคอนาคตใหม่เพราะเขากลัวใช่ไหมกลัวธนาธรได้เป็นนายกกลัวธนาธรจะทําให้ประชาชนเนี่ยได้รู้ถึงประชาธิปไตยได้รู้ถึงจิตวิญญาณของการเป็นประชาชนคนในชาติซึ่งเราเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศแต่มาวันเนี้ยคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าของประเทศไม่ได้ใช้สิทธิ์ใช่ไหมคะไม่ได้ใช้สิทธิ์อยู่ในสภาไม่ได้ใช้สิทธิ์อะไรเลยสักอย่างหนึ่งนอกจากการสู้รบปรบมือกับพวกที่เห็นต่างแล้วก็สู้รบปรบมือกับฝั่งรัฐบาลประยุทธ์โจร500ซึ่งมันเป็นรัฐบาลที่ใครๆก็รู้ว่าเขาปล้นอำนาจประชาชนมาแต่ทำอะไรก็ไม่ผิดทำอะไรก็ได้ทั้งหมดไฟเขียวหมดเลยแต่เจ้าของประเทศจริงๆซึ่งเป็นประชาชนคนส่วนมากหมดสิทธิ์ในการเรียกร้องความเป็นธรรมหมดสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งรัฐบาลที่เป็นของประชาชนหมดสิทธิ์ที่จะให้ส.ส.ที่เราเลือกไปได้ทำหน้าที่พัฒนาประเทศแล้วก็พัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมในประเทศไทยที่มันเหลื่อมล้ำเราหมดสิทธิ์เราหมดสิทธิ์เพราะอะไรเพราะความเห็นแก่ตัวถูกไหมคะความเห็นแก่ตัวของอีกฝั่งหนึ่งที่เห็นแก่ตัวอย่างไร้กาศที่เห็นแก่ตัวอย่างมหาศาลความเหลื่อมล้ำแล้วก็ประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าพวกเขาไม่เคยสนใจไม่เคยใยดีไม่เคยคิดที่จะทำอะไรเลยเมย์สงสารธนาธรแล้วก็สงสารส.ส.พรรคอนาคตใหม่ทุกคนที่ออกมาร่วมต่อสู้กับประชาชนจนต้องมาโดนยุบพรรคเพราะคดีที่เขายัดเยียดให้หลายๆคดีซึ่งวันนี้ถ้าประชาชนเนี่ยนะไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้ไม่ลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นมนุษย์อะค่าของความเป็นมนุษย์ก็แล้วกันไม่ต้องออกมาบอกว่าต่อสู้เพื่ออนาคตใหม่ออกมาต่อสู้เพื่อความเป็นมนุษย์ที่ถูกเหยียบย่ำย่ำยีตลอดแล้วเวลา1ปีที่อนาคตใหม่ได้อยู่ในฐานะส.ส.ของประชาชนแต่ไม่เคยได้รับความเป็นธรรมประชาชนก็ไม่ได้รับพรรคอนาคตใหม่ก็ไม่ได้รับเพราะเขาไม่เคยให้สิ่งที่ถูกต้องกับฝั่งประชาชนคนที่เป็นเจ้าของประเทศใช่ไหมคะเมย์คิดว่าเมย์ก็ไม่รู้นะมันประชาชนคนไทยเนี่ยมันแตกแยกแตกแยกไปบางคนนะเมย์ขอพูดถึงพรรคเพื่อไทยพวกเรารอความหวังเมื่อก่อนรอพรรคเพื่อไทยที่จะให้มาทํางานการเมืองรอมา10 กว่าปีพรรคเพื่อไทยก็ทําไม่ได้พอมาถึงอนาคตใหม่ที่พยายามที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับประชาชนเนี่ยกลับต้องมาถูกทำร้ายทำลายแล้วก็ยัดเยียดคดีให้ซึ่งเป็นการต่อสู้ที่เรามองเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ในอำนาจที่อยุติธรรมประชาชนตายยังไงไม่สนจะเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นยังไงกูไม่สนกูขออยู่ในอำนาจพี่น้องทุกคนคิดว่าสิ่งที่พวกเราโดนเนี่ยนะถึงเวลาที่6ล้านคนที่เป็นคนที่เลือกอนาคตใหม่มาเนี่ยจะออกมาหรือเปล่าวันที่21นี้เป็นวันตัดสินคดีของพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเป็นคดีที่ร้ายแรงถึงขั้นยุบพรรค
แต่มีแนวโน้มว่าต้องยุบพักแน่ๆอ่ะใช่ไหมเพราะการยุบพักเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของเผด็จการที่ครองอํานาจอยู่ต่อให้คุณจะเป็นคนดีแค่ไหนถ้าคุณไม่อยู่ร่วมกระบวนการคอร์รัปชันเนี่ยคุณอย่าหวังว่าจะได้มาเป็นรัฐบาลนี่คือสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้กับพวกเราแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากพี่น้องคนไทยทุกคนที่เลือกพรรคอนาคตใหม่นะคะสู้เถิดนะสู้เพื่อชาติ6ล้านคนเนี่ยมันไม่ใช่น้อยเลยนะมันถึงเวลาที่6ล้านคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากเปลี่ยนแปลงประเทศให้อยู่ในความเป็นธรรมยุติธรรมเนี่ยพวกเราต้องสู้แล้วเพราะถ้าเราไม่สู้อาจารย์ปิยะบุตรน้องช่อแล้วก็หลายๆคนธนาธรหรือทุกคนเนี่ยต้องอยู่อย่างลำบากแน่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือลุกขึ้นค่ะอย่าไม่ท้อไม่ยามธนาธรบอกแล้วไม่ทนไม่ถอยไม่ยอมแพ้ใช่ค่ะไม่ทนไม่ถอยแล้วก็ไม่ยอมแพ้นี่คือหัวหน้าเราถ้าเราเนี่ยนะให้ธนาธรเป็นหัวหน้าในการนำพาพวกเราเนี่ยเราต้องสู้ไปกับพวกเขาแล้วก็อยู่เคียงข้างพวกเขาเพราะธนาธรเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจที่ไม่ห่วงชีวิตตัวเองเลยอ่ะไม่ห่วงชีวิตส่วนตัวเขาเสียสละเยอะมากเสียสละมากมายกับการที่ออกมาเรียกร้องให้เราเนี่ยได้รับรู้ถึงระบบคสช.สืบทอดอำนาจเนี่ยมันเลวร้ายขนาดไหนใช่ไหมนี่คือสิ่งนี้แหละที่เราจะต้องคิดอะไรอ่ะเดี๋ยวนะซึ่งสิ่งตรงนี้เราต้องคิดแล้วเราก็ต้องพิจารณานะคะทุกคนพี่น้องทุกคนไม่ว่าตอนนี้คุณจะเป็นบางคนนะคะอาจจะบอกว่ากูเลือกเพื่อไทยมากูไม่สนใจหรอกกูอนาคตใหม่คุณลองคิดดูว่าตอนนี้เพื่อไทยทำอะไรบ้างเพื่อไทยไม่ได้ต่อสู้เหมือนกับพรรคอนาคตใหม่นะตอนนี้ดูสิครับทุกอย่างตอนนี้สิ่งที่เกิดและความเลวร้ายเกิดขึ้นกับพรรคอนาคตใหม่อย่างเดียวกับคนที่เราเลือกไปเนี่ยเขาโดนทุกอย่างคดี20กว่าคดีเนี่ยมันใช่ไหมคะถ้าวันนี้เราไม่เดินไปกับธนาธรเนี่ยไม่เดินไปกับอนาคตใหม่เราจะเดินไปกับใครอีกล่ะคะมันไม่มีแล้วมันไม่มีพรรคที่ดีกว่านี้อีกแล้วแล้วก็มันก็ไม่มีนักการเมืองที่เป็นแบบนี้อีกแล้วเพราะว่าความกลัวใช่ไหมคะขนาดเพื่อไทยเนี่ยคนไทยให้เทใจไปกับเพื่อไทยเนี่ยเท่าไหร่เขายังไม่ได้ต่อสู้ยืนหยัดมาเป็นแบบนี้เลยเพราะอะไรเพราะผลประโยชน์มันค้ำคอแต่ธนาธรเนี่ยเขาเสียสละจนหมดอ่ะใช่ค่ะต้องสู้ค่ะต้องสู้ไปกับธนาธรเราต้องลุกขึ้นค่ะอย่ายอมให้เขาทำเราฝ่ายเดียวอย่ายอมให้ผู้นำของเราต้องโดนทำร้ายโดยที่ว่ายุบพรรคหรือหมดจากการเป็นส.ส.แล้วก็5ปีหรือว่า10ปีสิ่งนี้มันไม่ถูกค่ะถ้าเราไม่วิ่งกับต้นตอเราไม่วิ่งชนต้นตอปัญหาเนี่ยเราก็ไม่มีทางที่จะชนะได้หรอกค่ะต้นตอปัญหาคือสิ่งที่เลวร้ายความอยุติธรรมและก็หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นความเหลื่อมล้ำมันเป็นสิ่งที่เลวทรามมากๆอย่างเช่นเอาไอ้หาเรื่องลุงเสรีพิสุทธิ์อ่ะให้มีการเกิดอาการวีแต่พูดคำหยาบแล้วก็หาช่องทางที่จะปลดท่านเสรีออกจากการเป็นหัวหน้ากมท.ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่พวกเฮียเนี่ยไม่ขอบอกเลยพวกเฮียพวกจันไรพวกทรราชพวกกบฏพวกเลวทั้งหมดเนี่ยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเนี่ยได้รู้คุณเอกวิทย์เนี่ยชนะชนเนี่ยนะต้องไม่อยากอ่านนะคำเพราะว่ารู้ว่าคุณเป็นใครแต่ก็อ่านนิดนึงในเมื่อเขียนมาหลายรอบแล้วไปกล่าวหาพรรคเพื่อไทยทำไมว่าเขาได้ผลประโยชน์ถ้าได้ผลประโยชน์ก็เป็นรัฐบาลแล้วสิคุณคิดว่าประโยชน์ผลประโยชน์เนี่ยมันคืออะไรเหรอธุร
กิจหรือเปล่าถ้าจะเขียนอะไรที่มันเขียนแล้วมันเป็นไม่เป็นประโยชน์นะอย่าเข้ามาหาเมย์เลยออกไปจากเฟซของเมย์เถอะนะซึ่งมันเป็นเฟซมันเป็นมันคุณเข้ามาในเฟซของเมย์เนี่ยนะมันไม่ได้ช่วยให้คุณเนี่ยนะตาสว่างหรือว่ามองโลกในความเป็นธรรมในสัจธรรมของค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยก็อย่าเข้ามาอย่าเสือกสะเข้ามาในเฟซของเมย์อีกถ้าจะแสดงความคิดเลวๆความคิดบ้าๆเนี่ยนะก็อย่าอย่าติดตามกูเนี่ยขึ้นกูแล้วนะกูรู้ว่ามึงเป็นใครแล้วก็กูรู้ด้วยว่ามึงตามกูมาตลอดเลยแต่กูแค่อยากอ่านที่มึงเขียนมาเนี่ยนะกูเห็นแล้วกับการแสดงความคิดเห็นของมึงเนี่ยนะไม่ได้ช่วยให้สาธารณะมันดีขึ้นเลยว่ะไม่ผิดตรงไหนแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะในเฟซเนี่ยนะขอบอกเลยคุณน่ะแสดงความคิดเห็นได้แต่ขอโทษนะแสดงความคิดเห็นในเทิงของคนที่มันเจริญแล้วไม่ใช่คนที่ก้าวข้ามความเลวร้ายไม่พ้นแล้วก็ก้าวข้ามพรรคที่มันทำเหี้ยๆไว้แล้วก็ก้าวข้ามไม่พ้นกับศาลรัฐธรรมนูญเลวๆอีกถ้าคุณยังอยู่ในตำตมอยู่แบบนี้นะอย่าเข้ามาในเฟซที่เขาเจริญแล้วเถอะเฟซเนี่ยนะมันเป็นเฟซที่พยายามที่จะก่อตั้งให้มีชุมชนที่รักความยุติธรรมเนี่ยมันอยู่ในเฟซไม่ใช่ไอ้กาดำหรือว่าไอ้แกะดำอย่างคุณที่เข้ามาเนี่ยไทยกระดิกตัวก็ผิดทุกคนกระดิกตัวก็ผิดถ้ารู้ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อไทยกระดิกตัวและผิดเนี่ยนะเราก็ต้องสู้ในทิศทางอื่นสิในเมื่อเขาทุกอะไรกระดิกตัวก็ผิดกระดิกตัวก็ผิดแล้วทีนี้จะสู้อะไรล่ะจะไหนเมย์ขอถามหน่อยถ้าคุณคิดว่าเพื่อไทยเนี่ยกระดิกตัวก็ผิดแล้วอนาคตใหม่ล่ะแล้วอนาคตใหม่ล่ะที่เขากระดิกตัวแล้วผิด25คดีเนี่ย20กว่าคดีเนี่ยเขายังต้องถูกศาลรัฐธรรมนูญเลยแล้วทำไมเพื่อไทยจะไม่ทำไมไม่ยอมผิดบ้างล่ะถามว่ากระดิกตัวก็ผิดถ้าเดี๋ยวนะแป๊บนึงขอร้องนี่น้องอีฟเห็นไหมใช่ไหมถ้าแล้วถ้าเกิดว่ามันถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาหรือเปล่าที่เพื่อไทยจะยอมเสียสละทุกอย่างเหมือนที่ถ้าทำจริงๆอยู่ฝ่ายค้านจริงๆเพราะว่าทำยังไงเขาก็กระดิกตัวก็ผิดก็ธนาธรก็กระดิกตัวก็ผิดเหมือนกันน่ะแต่เขาเสียสละเขาเสียสละทุกอย่างอ่ะธนาธรน่ะมันแตกต่างกันลิบลับเลยอ่ะใช่ไหมไม่ได้หยุดด่าหมาข้างทางแต่มาถึงมาพูดถึงไงสิ่งเรื่องนี้อ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ว่าต้องมานั่งด่าต้องมานั่งว่าใครกันแต่เมย์อยากจะมาพูดถึงลักษณะของการสู้รบอ่ะเมย์เลือกพรรคอนาคตใหม่แล้วก็เมย์ก็ยอมรับแล้วก็ให้การสนับสนุนกับคุณธนาธรเพราะเขามีจุดยืนที่ไม่เหมือนกับพรรคอื่นเขามีจุดยืนที่ตรงจุดหมายการที่ออกไปทุกภาคทุกจังหวัดแล้วให้ความรู้กับประชาชนแล้วอย่างแล้วโดนโจมตีเนี่ยเขาก็ทำอะไรเขาก็ผิดหมดกระดิกตัวก็ผิดมันก็พอๆกับเพื่อไทยท่านเสรีทุกคนเนี่ยกระดิกตัวผิดหมดทำอะไรก็ไม่ได้แม่งเสื้อแดงเป็นของใครเหรอเสื้อแดงก็เป็นของทักษิณชินวัตรไงทำไมจะไม่รู้หึทำไมจะไม่รู้ล่ะเสื้อแดงก็คือทักษิณไงถ้าคนไทยยังก้าวไม่ก้าว
ราไม่พ้นทักษิณนะไม่มีทางหรอกประเทศไทยมันจะเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยนะถ้าประเทศไทยยังก้าวข้ามสิ่งการเมืองเก่าๆมาไม่พ้นน่ะนะไม่มีทางที่ประเทศไทยเนี่ยจะก้าวเข้าไปอยู่ในอนาคตใหม่ที่มันมีอนาคตดิจิตอลน่ะอนาคตที่มีคนรุ่นใหม่เขาบริหารประเทศอ่ะใช่ไหมพอถึงเวลาเนี้ยถ้าเกิดว่าการสู้รบแล้วก็การกู้ชาติเนี่ยมันต้องสามัคคีกันถูกไหมถ้าไม่สามัคคีแล้วก็แบ่งกันเนี่ยจะไปรอดไหมเนี่ยศัตรูมันก็ชอบถูกไหมศัตรูมันก็ต้องการให้พวกเราเนี่ยแตกแยกอยู่แล้วทั้งเพื่อไทยทั้งอนาคตใหม่หรือใครให้แตกแยกกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วพวกมันก็ดีใจเออพวกมึงไม่ได้ทำงานด้วยกันพวกมึงก็อยู่ต่างคนต่างอยู่แล้วผลสุดท้ายเป็นไงถ้าอนาคตใหม่ซึ่งอนาคตใหม่เนี่ยนะเขาพยายามทำทุกอย่างไม่พยายามหรอกเขาทำไปเขาทำผลักดันให้ความรู้จัดกิจกรรมนู่นนี่นั่นทำอะไรก็ผิดแฟดม็อบก็ผิดออกไปไล่ลุงตู่ก็ผิดเข้าสภาก็ผิดแม่งทุกอย่างผิดหมดที่จริงนะตามหลักจริงๆนะเมย์ไม่รู้นะเมย์ความคิดของเมย์เนี่ยถ้าวันนั้นน่ะถ้าธนาธรน่ะเป็นเขาไล่ธนาธรออกจากสภาน่ะพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะน่าจะออกมาปกป้องแล้วก็เดินออกกันไปให้หมดเพื่อปกป้องธนาธรแต่ไม่มีใครทำทุกคนยังอยู่ในสภาเพราะคาดไม่ถึงถ้าวันนั้นน่ะธนาธรโดนไล่ออกจากสภาเนี่ยทุกคนที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยต้องเดินออกมาพร้อมกับคุณธนาธรจริงไหมถ้าอย่าถ้าคิดว่าสู้แล้วจริงๆอ่ะทุกคนไม่ใช่ยืนแล้วก็ให้แล้วก็ปรบมือให้ธนาธรถ้าตามหลักที่นักสู้อ่ะในเมื่อหัวหน้าเนี่ยต้องถูกไล่ออกจากสภาเนี่ยลูกน้องก็ต้องเดินตามใช่ไหมใช่หรือเปล่าน้องเมย์ถามหน่อยแต่ห่วงกันว่าห่วงกันจะต้องอยู่ในสภาคนนึงจะเป็นแต่วันนั้นอ่ะวันที่ธนาธรเนี่ยโดนขับไล่ออกจากรัฐสภาเนี่ยนะแล้วก็ออกมาโดนปล้นอำนาจตำแหน่งนายกเนี่ยไปถ้าส.ส.ทุกคนที่อยู่ในสภาวันนั้นน่ะเดินออกมาเป็นแถวแล้วก็ยืนหยัดว่ามันไม่ถูกต้องนะมันเป็นสิ่งที่ผิดนะแล้วก็เดินออกมาไม่ต้องแคร์สภาอีกต่อไปเพราะในเมื่อรู้อยู่ว่าสภานี้ส.ว. 250เสียงมันก็เป็นของพวกเหี้ยแล้วก็แล้วก็สสที่บัตรขย่งแล้วก็โกงเลือกตั้งมันก็ไม่ได้มีความสุจริตเราน่าจะออกมาให้หมดเพื่อที่จะไม่ร่วมกับสภาที่เป็นบัตรขย่งร่วมสภาที่มีแต่ตัวเหี้ยเลวๆเนี่ยทำอยู่พอสู้ไปในสภาก็ไม่มีทางที่จะชนะพวกเลวเหล่านั้นได้หรอกถ้าคุณเดินมากับหัวหน้าเนี่ยคุณก็จะเป็นผู้ชนะแต่วันนั้นคุณไม่ทำคุณยังยืนหยัดอยู่ในสภาแต่นั่นคือเหตุผลของสิ่งที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าคุณลองนึกย้อนไปเหมือนที่เมย์บอกเนี่ยถ้าวันนั้นอ่ะเมย์นั่งดูธนาธรน้ำตาไหลที่โดนไล่ออกสภาเมย์ยังลุ้นเลยว่าทำไมส.ส.ทุกคนถึงไม่เดินออกตามธนาธรกันมาให้หมดถ้าเป็นฝ่ายค้านเนี่ยทั้งเพื่อไทยทั้งเสรีทุกอย่างเนี่ยถ้าธนาธรโดนเนี่ยแต่เขาปล่อยให้ธนาธรโดนคดีคนเดียวแล้วตัวเองรอดมันถูกไหมคะมันไม่ถูกเมย์คิดว่ามันไม่ถูกอ่ะเหมือนกับเมย์ก็เหมือนกันถ้าเมย์โดนประหารเนี่ยพวกคุณก็ต้องเดินหันหลังออกใช่ไหมคุณไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับเมย์อยู่แล้วเพราะเมย์ติดคดีสมมติเมย์ติดคดีเนี่ยใครบ้างที่จะเดินออกมาถึงบอกว่ามันไม่ถูกนะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดพวกคุณกล้าไหมล่ะพวกคุณยังไม่กล้าเลยอ่ะนี่คือสิ่งที่มองให้เห็นว่าวันนี้คุณธนาธรต้องโดนยุบพรรคแล้วก็ต้องโดนหลายอย่างอ่ะวันนี้6ล้านคนที่เลือกธนาธรไปเนี่ยจะออกมาช่วยเหลือธนาธรไหมเมย์ขอถามแค่นี้แหละในเมื่อส.ส.ไม่ออกมาเดินออกกันมาเป็นแถววันนั้นอ่ะไม่ยังลุ้นอยู่นะไม่ลุ้นนะตอนที่ว่าธนาธรเดินโค้งคำนับเนี่ยไม่ก็ลุ้นว่าฝั่งฝ่ายค้านทั้งหมดเนี่ยต้องเดินตามออกมาให้หมดเพราะว่าหัวหน้าเราอ่ะโดนไล่ออกจากสภาแต่ไม่มีใครเดินตามมาสักคนหนึ่งอ่ะ
ใช่ไหมไม่มีใครเดินออกตามมาสักคนหนึ่งปล่อยให้ธนาธรเดินไปคนเดียวอ่ะลำพังอ่ะใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่มันทำให้เราเห็นไงว่าพวกคุณน่ะยังไม่รักความยังไม่ยอมตายซึ่งกันและกันเลยยังไม่แม้มันจะเอาไปได้ยังไงกับการชัยชนะใช่ไหมวันนี้606 ล้านคนแล้วหัวหน้าโดนกระทำร้ายโดนทุกอย่างอ่ะถ้าวันนั้นอ่ะพวกคุณเดินออกมาร่วมด้วยช่วยกันไม่ยอมรับอะไรกฎหมายรัฐธรรมนูญที่อยู่ในศาลที่ไอ้พวกเหี้ยเลวเนี่ยไอ้พวกบัตรขยิงไอ้สสขอทานเนี่ยเขาไล่อย่างไอ้กรุงศรีวิไลไอ้ศิระไอ้พวกเลวๆทั้งหมดอ่ะเขาโหวตให้ธนาธรออกมาเนี่ยแล้วก็โห่ร้องเนี่ยถ้าเป็นคนที่รักความยุติธรรมจริงๆคุณต้องเดินออกมาแล้วในวันนั้นน่ะแต่มันก็สายไปแล้วมันพูดไปก็เท่านั้นแต่วันเนี้ยวันที่21เนี่ยวันที่ธนาธรเนี่ยจะต้องโดนคดีแล้วพวกเราเนี่ยจะช่วยธนาธรไหมจะช่วยน้องช่อไหมจะช่วยปิยบุตรไหมรมสิมันไหมคุณพ่อคุณจะช่วยพวกเขาไหมเพราะว่ามันไม่จบอยู่แค่ยุบพรรคอย่างเดียวหรอกนุ้ยว่านะมันไม่จบเขาจะตามรังควานจะตลอดจนกว่าชีวิตเนี่ยมันจะจมกันไปข้างนึงอ่ะเมย์อ่ะนะไม่รู้นะเมย์เห็นอ่ะใครโทรมาอีกเนี่ยจะโทรมาทำไมเนี่ยฮะซึ่งเนี่ยนะคะนี่คือสิ่งที่การขี้ขาดตาขาวการที่เราไม่รักความถูกต้องกันจริงๆถ้าเรารักชีวิตหนึ่งมีค่าเนี่ยคุณธนาธรเนี่ยมีค่ากับทุกคนเลยนะตามหลักแล้วอะคุณธนาธรเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเพชรที่มีค่าที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เป็นเพชรที่เจรนายมาเรียบร้อยแล้วเขาไม่เคยก้มหัวให้กับเผด็จการแล้วเขาก็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจในหลักประชาธิปไตยแล้วก็สิทธิเสียงเท่าเทียมกันการรักษาสมดุลของชีวิตของคนในประเทศอ่ะให้มันเท่าเทียมกันแล้วก็ปกป้องกันอ่ะถ้าคนไทยยังไม่เข้าใจคำว่าปกป้องนะก็ไม่มีทางพวกเราจะชนะได้หรอกเพราะคุณเห็นคนตายเยอะแยะพวกคุณดูข่าวสามไอ้โจรฆ่า3 ศพพวกคุณก็ยังเงียบกริบยังไม่ได้สนใจพวกคุณไม่ได้มาบอกว่าที่พวกคุณบอกว่าต้องเอาคนผิดมาลงโทษนะต้องเอาไอ้โจรมานะก็ไม่มีใครออกมาเพราะตัวใครตัวมันเพราะพวกคุณไม่รู้จักคำว่าปกป้องซึ่งกันและกันเหมือนเมย์ยกตัวอย่างเมย์เนี่ยนะโดนเมย์ไปปกป้องเพื่อนที่เมย์บอกไปแล้วเมย์ปกป้องเพื่อนถ้าอันไหนไม่ถูกต้องแล้วเพื่อนโดนไล่ออกจากงานนะเมย์น่ะลาออกเหมือนกันเมย์ไม่ทำงานกับเขาหรอกเมย์ไม่กลับไปนี่คือการปกป้องที่มันถูกต้องในเมื่ออีกคนนึงอ่ะเพื่อนอีกคนโดนความอยุติธรรมแล้วเรานั่งดูอยู่แล้วเราก็เห็นเพื่อนโดนไล่ออกแล้วเรามานั่งนอนมีความสุขกับการที่เพื่อนโดนไล่ออกแต่เรายังทำงานอยู่คุณคิดว่าสิ่งเนี้ยนะมันถูกไหมถ้าเพื่อนโดนไล่ออกจากงานด้วยความอยุติธรรมแล้วคุณมองเห็นความอยุติธรรมคุณเห็นว่าเจ้านายของคุณเนี่ยไม่ยุติธรรมแต่คุณก็ยังทำงานกับเขาเพราะความเห็นแก่ตัวที่ว่าเดี๋ยวกูก็ตกงานเพื่อนตกงานไปคนนึงแล้วเดี๋ยวกูตกงานด้วยไม่ค่ะเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากพวกเรามีกันไหมคะพวกเรามีไหมคะเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากอะไม่อยากรู้ว่าใครจะไปช่วยเหลือคุณธนาธรบ้างใครจะร่วมด้วยช่วยกันปกป้องพวกเขาไหมชีวิตของทุกคนมีค่านะคะไม่ใช่ไม่มีค่าทุกคนน่ะมีค่าหมดคนในประเทศไทยอ่ะ
เป็นคนไทยเฉยก็เยอะเป็นคนแบ่งข้างก็เยอะไม่ใช่เรื่องของกูก็เยอะนี่คือสิ่งที่พวกคุณไม่เข้าใจคำว่าชาติเยอะมากเลยประชาชนไม่เข้าใจคำว่าชาติชาติคืออะไรชาติคือประชาชนประชาชนต้องอยู่อ่ะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่ประชาชนเป็นคนแต่งตั้งใช่ไหมแต่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ชาติเป็นของนักการเมืองนักการเมืองมีสิทธิ์ทำทุกอย่างใช่ไหมพวกคุณไม่คิดว่าชีวิตประชาชนทุกคน มีส่วนที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันให้บ้านเมืองสงบช่วยกันให้บ้านเมืองเนี่ยมีคุณธรรมมีอีกแล้วโอ้ยมาอีกแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยกูเชื่อมึงแล้วว่ามึงเนี่ยต้องการที่จะทำให้กูเนี่ยล่มสลายเหมือนกับธนาธรจริงๆเลยนะไอ้เกศรเอ้ยกูเชื่อมึงแล้วกูเชื่อมึงจริงๆกูเชื่อมึงแล้วสองตัวนี้ไอ้พวกทหารไอ้ลิ้วล้อไอ้พวกเลวไอ้พวกจันไรเนี่ยจริงๆพวกเลวพวกนี่วะอะไรกูมึงสลามหนูลูกกินกล้วยไปก่อนนะนั่นกล้วยนั่นน่ะซึ่งสิ่งตรงเนี้ยซึ่งสิ่งตรงเนี้ยนะมันทำให้เราเห็นไงว่าถ้าเรารักคุณธนาธรจริงๆนะพวกเราต้องปกป้องพวกเขาแล้วก็เราต้องถ้าเรารักเมื่อเรารักชาติจริงๆนะคะรักชาติไม่ใช่แบบรักข้างชาตินะคะรักชาติคือรักประเทศชาติรักคนไทยที่อยู่ในชาติหรือรักทุกคนที่เขาเนี่ยเป็นอยู่ในแผ่นดินไทยเนี่ยที่ใช้บัตรประชาชนไทยหรือว่าไม่ใช้เนี่ยไม่ก็ไม่รู้นะเพราะประเทศไทยเนี่ยมันมีเยอะคนไม่ใช้บัตรประชาชนไทยเนี่ยแต่เขาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็อย่างหนึ่งกูเดี๋ยวนะเมย์ขอพูดไอ้นี่ต่อหนึ่งนะกูขอโทษเถอะนะกูจะบูชาธนาธรหรือไม่บูชาธนาธรเนี่ยมันไม่ได้หนักหัวส้นตีนอะไรของมึงเลยนะจะบอกให้คนดีอ่ะนะกูบูชาหมดแหละไม่ว่าใครไม่ว่าใครจะเป็นธนาธรหรือไม่ใช่ธนาธรเนี่ยนะถ้าเขาเป็นคนดีรักชาติบ้านเมืองเป็นนักการเมืองที่สุจริตเป็นตำรวจที่เคารพอยู่ภายใต้จรรยาบรรณของอาชีพต่างๆเนี่ยกูเคารพหมดกูไม่จำเป็นต้องมาอวยพรไอ้ธนาคนธนาธรอย่างเดียวเข้าใจพรุ่งนี้คนจะล้นธรรมศาสตร์รังสิตค่ะน้องดีเลยค่ะไปให้หมดเพราะว่าสิ่งนี้เราต้องเปลี่ยนแล้วค่ะเขาไม่ได้รักประชาชนเขาเป็นพวกเลวที่สร้างทุกอย่างให้มันเลวร้ายลงมากกว่าเดิมอย่างเช่นไอ้ปรินาเนี่ยไม่ผิดแต่คนที่ยากจนเนี่ยต้องติดคุกคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเนี่ยมันไม่มีความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นต้องทำให้มันหมดไปจากแผ่นดินไอ้พวกคนเลวๆเนี่ยไอ้พวกเลว 3-4 ตัวที่อยู่ในเฟซเมย์ก็เหมือนกันเลวไอ้พวกนี้น่ะไอ้พวกทหารจันไรเนี่ยไอ้พวกไอโอเนี่ยหรือว่าไอ้พวกกรมนเฮงซวยเนี่ยหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยมันถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วคุณเชื่อไหมคะว่าประเทศไทยอ่ะมันถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วมันเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมันไม่ใช่เลวลงบัดซบลงทุกวันคนตายเนี่ยเห็นไหมคนตายอีก2ศพที่จังหวัดยะลาตายอีก2ศพไปยิงชีวิตมนุษย์เหมือนผักปลาเลยในประเทศไทยเนี่ยทุกคนต้องอยู่ภายใต้ฝ่าอันตรายรอบด้านน่ะการแสดงออกก็ไม่มีเดี๋ยวนะให้ดูภาพนี้กูว่ามึงนั่นแหละเก่งแต่เข้ามาท้ากูมึงน่ะไอ้เหี้ยจันไรท้าแม้แต่ครั้งเกิดกับกูมึงแน่จริงอ่ะนะมึงมาอยู่มึงมาต่อตาตัวต่อตัวกับกูนี่มึงไม่ต้องมาถีมึงไม่ต้องเอาเฟซปลอมมาใส่หน้าให้มึงเสียความเป็นมนุษย์ที่สองขาหรอกนะมีสมองแต่ไม่มีใช่ค่ะผมมองไม่เห็นอนาคตเลยครับคุณเมย์ถ้าพวกนี้ยังอยู่ไม่มีอนาคตค่ะอนาคตดับ
ดับหมดค่ะไม่มีอนาคตคนไทยเนี่ยดับทุกอย่างมันดับหมดเพราะคนชั่วมันครองเมืองคนชั่วกาดำอ่ะกำลังฟอกตัวให้ตัวเองเป็นกาขาวทั้งที่กาดำเนี่ยมันก็ดำมันต่อให้ทำยังไงเนี่ยมันก็ดำอยู่วันยังค่ำพวกเลวแบบไหนมันก็เลวแบบนั้นน่ะยิ่งมันเลวเลวเดี๋ยวนะมีให้ดูอันนี้เดลต้าไหนลองพี่จะบอกอะไรใครส่งรูปอะไรมาเยอะแยะตะเป๊ะเนี่ยไหนอันเนี้ยเดี๋ยวนะให้ดูรูปเนี่ยดูนะดูฟังนะวัดจร้างขุนนางจะพยองเงินทองคือพระเจ้าคนเฒ่าจะกำพร้าจอมพาราจะหม่นหมองพี่น้องจะเป็นศัตรูกันครูจะกลัวสิทธิ์เห็นไหมคะเนี่ยการเมืองเลวๆเนี่ยการเมืองเลวๆเนี่ยนะพี่น้องกลายเป็นศัตรูกันไม่ต้องว่าอื่นไกลครอบครัวของเมย์เนี่ยนะเห็นเมย์เป็นศัตรูไปเรียบร้อยแล้วเห็นเมย์เป็นตัวที่ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวเลยแล้วก็เห็นเมย์ไม่เพราะว่ามันอวยประยุทธ์ใช่ไหมพออวยประยุทธ์ปุ๊บเนี่ยนะมันก็เห็นเราเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องทั้งที่เมย์เนี่ยมาอธิบายชีวิตในประเทศสวีเดนเนี่ยคือชีวิตที่มันถูกต้องตามหลักของความเป็นมนุษย์ก็ยังไม่เชื่อไปอวยประยุทธ์อวยประยุทธ์สารพัดอย่างอวยประยุทธ์อวยไอ้พวกเลวๆอ่ะแล้วก็เนี่ยดูสิพี่น้องพี่น้องจะเป็นศัตรูกันครูจะกลัวสิทธิ์ผิดจะเป็นถูกลูกจะล้างผลาญคนพาลจะอาหังกาคนบ้าจะเด่นดังคนมีตังคือเทพเจ้าใช่ไหมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยที่มันเห็นอยู่ทุกอย่างหมดเลยเงินคือพระเจ้าจริงๆแล้วก็ผิดเป็นถูกนี่คือสิ่งที่เราให้เห็นทุกอย่างแล้วในประเทศไทยเป็นประเทศไทยที่ผิดเพี้ยนเป็นประเทศไทยที่เลวทรามเป็นประเทศไทยที่หมกมุ่นแต่ชื่อเสียงของตัวเองหมกมุ่นแต่ให้ทำผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองโดยที่ไม่มีจิตใต้สำนึกว่าสิ่งที่ตัวเองโกงเขามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดตาบอดเลวใครคิดว่าไม่อายุคเนี่ยนะยุคกาขาวเนี่ยนะยุคเลวๆทั้งนั้นไอ้ปรีนาไอ้ศิราไอ้ประยุทธ์เนี่ยนะไอ้หมออย่างหมอวรงค์น่ะขนาดใครจะไปเชื่อล่ะคะว่าไอ้หมอวรงค์เนี่ยมันออกตัวมามันบอกว่ามันไม่ต้องการดูแลคนเสื้อแดงติ่งส้มติ่งแดงใช่มั้ยนี่คือความจรรไรของระบอบเนี่ยระบอบที่ให้หมอผิดจรรยาบรรณการเป็นแพทย์มีที่ไหนมีที่เดียวในโลกเลยคือทุยแลนด์ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะกูถามมึงหน่อยนะด่าประเทศบ้านเกิดยกย่องประเทศที่ไปอาศัยอยู่งงมึงยังไม่เข้าใจอีกเหรอกูด่าประเทศกูตรงไหนวะเนี่ยประเทศก็ประเทศไทยมันก็ประเทศไทยกูด่าตรงไหนกูด่านักการเมืองเหี้ยๆต่างหากเว้ยมึงไม่เข้าใจภาษาคนหรือวะไอ้สัตว์หรือว่ามึงจะให้กูพูดภาษาหมากูไม่เคยคิดกูไม่เคยเกลียดประเทศไทยเพราะประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยแต่คนที่ปกครองเหี้ยๆเลวๆเนี่ยนะที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันเหี้ยกูไม่ได้มาพูดถึงประเทศไทยเรื่องเลวๆแต่กูพูดถึงนักการเมืองเลวๆที่มันครอบครองแผ่นดินเนี่ยที่เป็นใหญ่แล้วก็บนความทุกข์ของประชาชนอะเนี่ยกูมาพูดเรื่องนี้มึงแยกถ้ามึงยังแยกเหี้ยอะไรไม่ออกนะมึงอยากเข้ามาฟังกูเลยว่ะแม่งเสือกผมฟังภาษาไทยไม่เข้าใจยังเสือกจะมานั่งเข้ามานั่งไงในเฟซนี้อีกถ้ามึงเสือกภาษาไทยมึงยังไม่รู้เรื่องนะมึงไปให้ไอ้ประยุทธ์น่ะมาสอนภาษาไทยมึงก่อนแล้วมึงค่อยมาพูดกับกู
แล้วมึงจะได้รู้ว่ากูพูดถึงประเทศไทยในแนวไหนกูพูดถึงไอ้นักการเมืองเหี้ยๆเร็วๆเว้ยไอ้ผู้ปกครองที่มีความสุขอยู่บนความทุกข์ของประชาชนเว้ยมึงเข้าใจภาษาควายหรือว่ามึงเข้าใจภาษาคนวะฮะเป็นไงสัตว์ I want you to know I not talk about the bad thing about Thailand I talk about government I talk about dictatorship they control and make killing people that fuck it you understand or notI don't talk about Thailand is bad, but I talk about the ruler is bad. The corruption is bad. The killing, they shoot weapon, they take weapon and shoot people. That you think I you don't understand what I fucking talk about? Huh? If you don't fucking understand, you don't have to come to my face or be, ignore me. Huh?Do you really fucking in Thailand is where right now the government is come from dictator that is a good thing or bad thing? แล้วมึงอ่ะแล้วมึงอ่ะนะกูถามมึงหน่อยเถอะนะไอ้เหี้ยมึงเข้ามาในเฟซกูทำไมวะไอ้สัตว์แล้วมึงมาด่ากูเนี่ยมึงเข้ามาในเฟซกูทำไมทำไมเหรอกูอยากกูพูดถึงเรื่องประเทศสวีเดนเนี่ยทำไมกูจะพูดไม่ได้ล่ะในเมื่อสวีเดนเนี่ยนะเขาให้ข้าวให้น้ำกับคนไทยเป็นไม่รู้กี่หมื่นคนคนไทยที่มาอยู่ที่นี่เป็นหมื่นๆเนี่ยเขามีความสุขเว้ยทำไมกูจะพูดกูไม่พูดล่ะทำไมกูจะไม่พูดถึงประเทศสวีเดนที่ให้ข้าวให้น้ำพวกกูเนี่ยคนไทยที่เป็นคนจนๆเนี่ยที่มาอยู่ในประเทศสวีเดนเนี่ยเขาได้รับสิทธิ์การเป็นข้าของความเป็นมนุษย์อ่ะทำไมกูจะพูดไม่ได้ล่ะในเมื่อประเทศสวีเดนเป็นตัวอย่างที่ดีของโลกอ่ะมึงไม่เข้าใจหรือไอ้สัตว์ฮะกูอยากให้ประเทศไทยเป็นแบบนี้กูอยากให้ประเทศไทยเนี่ยนะเป็นเหมือนประเทศสวีเดนที่ข้าของคนมันเท่าเทียมกันน่ะทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเนี่ยมึงเข้าใจไหมถ้ามึงยังไม่เข้าใจนะมึงออกไปจากเฟซกูเลยกูไม่อยากบล็อกมึงแต่กูอยากด่ามึงว่ะมึงเข้าใจไหมกูไม่อยากบล็อกแต่กูอยากด่ามึงเพราะกูของขึ้นกูคิดว่าอุตส่าห์กูไม่ให้ค่ามึงแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่ากูไม่ให้ค่าเนี่ยของกูไม่ขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นกูให้ค่ามึงแล้วทำให้กูของขึ้นแล้วกูจะได้ด่าสะใจว่าขอบคุณนะมึงพอดีกูเอาสมองกูไม่ไบแต่พอมึงกูเห็นคอมเมนต์มึงเนี่ยนะกูชอบมากเลยเพราะกูจะได้พูดในสิ่งที่กูนะคิดไม่ออกกูไปดูถูกประเทศป่ะกูไปดูถูกประเทศไทยตรงไหนนะไอสัตว์ฮะกูไปดูถูกประเทศไทยตรงไหนกูดูถูกการปกครองเว้ยกูดูถูกที่พวกมึงเนี่ยข่มเหงพวกกูกูดูถูกที่พวกมึงอ่ะเอาปืนตามล่าประชาชนกูดูถูกที่พวกมึงเนี่ยนะคอร์รัปชันกินกันอยู่สุขสบายแต่งตัวเลิศหรูเลี้ยงมงเลี้ยงหมากันโอ้ยเยอะแยะตะแปะจัดงานเฟลชงแฟชั่นแต่ความถูกของประชาชนที่ตายวันทุกวันอ่ะที่ฆ่าตัวตายอ่ะทำไมมึงไม่พูดบ้างวะกูมาพูดถึงความเหลื่อมล้ำการเอารัดเอาเปรียบเว้ยกูมาพูดในสิ่งที่กูเนี่ยอยากได้ให้ประเทศไทยเนี่ยนะเป็นประเทศที่มันฟื้นฟูกันสภาพจิตใจของประชาชนให้กินดีอยู่ดีให้นักเรียนไปโรงเรียนโดยไม่ต้องจ่ายตังค์เหมือนประเทศสวีเดนเว้ยที่กูเอามาเปรียบเทียบเนี่ยแม่งถ้ามึงฟังภาษาไทยไม่เข้าใจเนี่ยนะมึงไม่ต้องเข้ามาหรือว่ามึงเป็นกูรู้ว่ามึงเป็นสลิ่มที่เข้ามาก่อกวนกูแต่กูก็ขอบคุณมึงนะที่ทำให้กูเนี่ยนะได้พูดในสิ่งที่กูเนี่ยอัดอั้นตันใจแล้วก็เวลากูดูข่าวแล้วคนฆ่าตัวตายเนี่ยนะกูรู้สึกแบบว่ามันเจ็บมากๆที่ประชาชนคนยากจนเนี่ยต้องถูกเอารัดเอาเปรียบซ้ำแล้วซ้ำอีกที่อยู่ไม่มีเงินไม่มีข้าวไม่มีเด็กกำพร้ามีกันเยอะแยะแล้วกูรู้สึกว่ามันอึดอัดมาทั้งคืนเลยเมื่อคืนเนี่ยแต่ขอบคุณมากที่ให้กูเนี่ยระบายกับมึงเนี่ยเออขอบใจมากเลยนะที่ทำให้กูระบายเนี่ยกูสาวว่าไม่มีที่ระบายแล้วนะกูนึกว่ากูจะพูดดีๆได้แล้วนะแต่ขอบใจมากเลยที่มึงทำให้กูขึ้นน่ะพวกมึงยั
ังเห็นความเลวทรามในประเทศไทยยังปิดหูปิดตายังมองว่าศาลเนี่ยยุติธรรมแม่งยุติธรรมเหี้ยไหนวะยัดคดีให้กับธนาธรยัดคดีให้พรรคอนาคตใหม่พูดอะไรก็ไม่ได้ยัดคดียุบพรรคมึงคิดว่าความยุติธรรมเนี่ยมันมีเหรอในประเทศไทยอ่ะฮะกูไม่ได้ดูถูกประเทศไทยแต่กูดูถูกการปกครองในประเทศไทยเว้ยที่ทำให้กูต้องมาอยู่ในประเทศสวีเดนแล้วก็คนไทยอีกไม่รู้กี่หมื่นคนกี่ล้านคนที่ต้องออกมาจากความยากจนความเหลื่อมล้ำอ่ะฮะมึงคิดมั้งไหมทำไมมึงไม่เอามาเขียนมั่งล่ะทำไมคนอะไรนะไอ้พวกเร็วๆที่เป็นหัวหน้าจะได้เข้ามาอ่านบ้างว่าประชาชนเขารู้สึกยังไงกูสาวว่ากูจะเป็นคนดีแล้วนะแต่กูดีไม่ได้พวกอย่างคนเหี้ยอย่างพวกมึงเนี่ยแหละอุตส่าห์ว่าจะทำตัวให้โอ้โหพูดว่าพูดหวานหวานคักคักขาขาไม่สำเร็จต้องให้กูมาขึ้นไอ้ภาษาหลวงพระเจ้าขออีกก็ดีเหมือนกันพวกกูขึ้นแล้วคนได้เข้ามาหากูบ้างขอบคุณนะมึงแม่งพูดแต่สิ่งต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่รู้จักพูดว่า you not talk the bad thing in Thailand why you not show the bad thing yesterday to people they shooting in Yala and then three people rob on the shop gold shop why you not say thenWhy you not say? Why I come here and blame? Why I come here to talk? Huh? Why I come here to talk about the politics? Because politics is killing people. Politics is power. Politics is corruption. Politics is just think about itself. Government is fucked. Everything.ไอ้เหี้ยมึงอะไรมึงอะไรมึงพาลูกพาหลานของมึงอ่ะไปนอนให้คนไทยเย็ดไม่จำเป็นต้องกูต้องไปให้ใครเย็ดหรอกนั้นมึงไม่ไอสัตว์มีอะไรก็ท้ากูอย่างเดียวเลยว่าไอ้พวกเหี้ยเร็วๆอย่างพวกมึงเนี่ยนะสมควรแล้วที่มีนายกประยุทธ์เป็นเจ้านายมึงอ่ะนะดีได้แต่กลางดีได้แต่ข่มขู่ดีได้แต่กับการอาศัยที่ตัวเองมีอำนาจมีม.44มีไอมีทหารคุ้มแต่จริงๆแล้วอ่ะถุนมันขี้กากทั้งนั้นแหละคนดีๆนะจะบอกให้เขาไม่จำเป็นต้องมีอาวุธมีกฎหมายไว้คุ้มครองหัวหรอกเว้ยมีแต่คนเลวทั้งนั้นแหละที่เอากฎหมายไว้คุ้มครองตัวเองอ่ะมีที่ไหนล่ะประเทศมีแต่ประเทศไอ้ทุยแดงของมึงนี่แหละมึงยังอย่ามึงกูไม่ว่ามึงหรอกที่มึงโง่นะที่มึงรักไอ้ประยุทธ์อ่ะเพราะมึงได้เงินใช่ไหมแต่กูเนี่ยกูไม่สนว่ากูจะได้เงินหรือไม่ได้เงินแต่กูอยากมาเพราะว่ากูเห็นไงประเทศไทยเนี่ยมันเหี้ยมันปกครองด้วยความเหี้ยเพราะเหี้ยพวก18มงกุฎมันปกครองกูเลยต้องออกมาพูดกูเลยต้องออกมาพูดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องถ้าเกิดว่ากูไม่มาพูดเนี่ยนะพวกเขาพวกมึงเนี่ยก็ทำร้ายประชาชนไม่ยอมหยุดสักทีขนขยะเหี้ยเอามาอะไรไอ้พวกขยะเนี่ยก็ขนมาพวกมึงคิดว่ารัฐบาลเนี่ยกากไหมกากขนอย่างอื่นไอ้อย่างอื่นเนี่ยไม่เอาขนมาอย่างเช่นเอาเงินเอาการลงทุนเข้ามาแต่แม่งเสือกเอาขยะเข้ามาในประเทศไทยแม่งทำอะไรชีวิตเนี่ยทำอะไรทำแต่เรื่องสกปรกกูเชื่อมึงแล้วว่ามึงเนี่ยสัตว์ถุนชัดจริงๆเลยไอ้พวกเลวบัดซบอย่างพวกมึงอ่ะไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่หรอกไอ้พวกที่มีไอ้พวกที่มองแต่โคมานั่งว่าคนอื่นแล้วตัวเองเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยวิเศษวิโสแม่งจันไรแต่ละตัวที่เข้ามาเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยนะว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีหัวใจของไอ้พวกเหี้ยเลวๆเนี่ยคอยสนับสนุนคนเลวอยู่ๆอ่ะ
นี่นะเดี๋ยวไม่อ่านให้ฟังไม่มีที่ใดมีสันติภาพหากปราศจากความยุติธรรมความไม่เป็นธรรมนำมาซึ่งความขัดแย้งคนเรามักจะลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมหากไม่ได้รับการแก้ไขความคับข้องใจจะกลายเป็นความรุนแรงมึงเข้าใจไหมอะมึงเข้าใจไหมคำเนี้ยมึงงงก็จะเข้าใจแล้วนะความคับแค้นใจเนี่ยนะมันก็จะทำให้กลายเป็นความรุนแรงเหมือนที่เข้ามึงเนี่ยนะเข้ามายั่วให้กูเนี่ยใช้ความรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยความรุนแรงเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างให้เป็นพลังที่จะกำจัดคนอย่างพวกมึงหมดไปจากแผ่นดินสักทีเนี่ยแล้วก็มาถึงไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันกำลังจะทำอะไรเหี้ยๆเร็วๆอีกแล้วเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเห็นไหมไอ้พวกดารากบฏแต่ละคนเนี่ยเห็นไหมไอ้พวกเนี่ยนะมันไม่เคยเห็นหัวประชาชนของไอ้พวกดาราเนี่ยไม่เคยไอ้พวกที่เป็นไอ้เนี่ยเป็นลิ้วล้อของเผด็จการเนี่ยที่ออกมาที่ออกมาเนี่ยพวกมันน่ะนะไม่เคยรู้จักความจนพวกมันเหยียดหยามความจนพวกมันเหยียบหยามคนจนๆดูสิเนี่ยนี่คือดาราที่รับใช้เผด็จการทำลายประชาชนพวกมันไม่เคยสำนึกว่าการไปเป่านกหวีดของพวกมันน่ะทำร้ายประชาชนเกือบทั้งประเทศอ่ะไปลากไอ้ประยุทธ์มาเป็นนายกมาไปลากไอ้พวกสัตว์ถุนไอ้พวกเลวๆไอ้พวกไอ้กาดำที่ฟอกมาเป็นกาขาวเนี่ยมันนั่งอยู่ในสภาแล้วกลางแล้วถือว่าตัวเองมีอาวุธมีทหารมีเงินก็เลยกลางแต่จริงๆแล้วอ่ะคนพวกนี้นะกลางเฉพาะมีสิ่งที่ปกป้องตัวเองแต่ถ้าให้ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามที่ไม่มีอาวุธเด้อไม่กลางหรอกหุบปากเงียบชอตอัพดีเรกเลยเดี๋ยวนะไม่ขอตอบไอ้ควายนี้ก่อนมึงกับกูเนี่ยนะกูจะเกิดมาขาโก่งขาถางจมูกแหว่งกูก็ไม่ได้หนักส่วนไหนของพ่อแม่มึงเลยแล้วกูก็ไม่ได้หนักส่วนไหนของหัวมึงเลยกูจะเกิดมาเนี่ยนะจะมีลักษณะแบบไหนเนี่ยนะมันก็ไม่ได้หนักแล้วกูก็ไม่ได้ไปขอทานมึงมาเด็กด้วยนะจะบอกให้กูจะมีลักษณะแบบไม่มีขาไม่มีแขนไม่มีปากไม่มีจมูกเนี่ยนะกูก็ไม่ได้หนักส่วนไหนอวัยวะส่วนไหนของมึงแล้วก็มีประชาชนอีกเยอะที่ขาโกงขาทางแล้วก็ที่ปากแหว่งเพดานโหว่จมูกขาดพวกเขาก็ไม่ได้หนักส่วนหัวของมึงเลยเพน้องเมย์ถีบมันออกน้องเมย์ไม่อยากถีบมันหรอกพี่ถ้าน้องเมย์ถีบมันออกเนี่ยน้องเมย์ก็หาคำด่าไม่เจอเพราะฉะนั้นน้องเมย์ไม่ถีบมันถ้าดีดมันเนี่ยนะเดี๋ยวเมย์จะไม่หัวไม่ไบรท์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้ด่าไอ้ตัวนี้ไปกระทบถึงตัวอื่นๆมันสะใจดีนะพี่ขอบคุณมากไวโพดออกหมายจับไม่เห็นจับสักทีแถมยังเข้าไปโหวตในสภาอีเอบุกรุกที่ดิน 1,700 ไร่ไม่เหงาทำไรไม่ใครไม่เหงาทำไรสักทีแถมกับชาวบ้านตาดำๆจับเก่งจัง มันจับค่ะมันจับทุกคนเลยเพราะยุคนี้อ่ะมันเป็นยุคที่คนกลางเหมือนที่เมย์อ่านให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยยุคนี้อ่ะคือคนเลวเนี่ยมีอำนาจใช่ไหมคะแล้วก็การที่มีคนเลวมีอำนาจเนี่ยพวกเราคนจนๆเนี่ยลำบากพอลำบากเสร็จใช่ไหมเราต้องสู้สิคะเราจะปล่อยให้เราจะยอมฆ่าตัวตายทำไมเรายอมที่จะไม่มีหนีปัญหาทำไมเราต้องสู้สิคะถึงเวลาแล้วค่ะถึงเวลาที่เราจะออกมาต่อสู้ถึงความเป็นจริง5ปี6ปีที่พวกมันครองเมืองมาเนี่ยนะที่มันมองแต่ดูถูกประชาชนเนี่ยนะมันได้ส่วนแบ่งได้กินได้ใช้เอาลูกหลานส่งไปเรียนหนังสือเยอะแยะมันเพียงพอแล้วที่กับการที่เราเนี่ยนะต้องหยุดคนพวกนี้นะ
ไอ้หมอเฮียตัวหนึ่งจัดให้หน่อยไอ้หมอตัวนี้ก็เหมือนกันไอ้หมอวรงเนี่ยนะมันไม่มันเคยนึกไหมใครจะเคยนึกมั่งว่าหมอเลวหมอมีหมอที่ไปเรียนหมอมาเนี่ยนะออกมาบอกว่ากูรักษาเฉพาะกูคนที่กูชอบกูรักษาคนที่กูยืนอยู่เคียงข้างกูแต่กูไม่รักษาคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามนั่นเขาเรียกว่าหมอเหรอนี่เขาเรียกว่าหมอเหรอเขาเรียกว่าหมอไหมเนี่ยหรือว่าเขาเรียกว่าคนเลวที่อยู่ในคราบหมอคนพวกนี้น่ากลัวคนพวกนี้ครบคนพวกนี้นะไม่โรงพยาบาลมันนะคะทุกคนเนี่ยไม่ต้องไปใช้บริการมันหรอกเดี๋ยวตอบปัญหา กูจะบอกมึงให้นะมึงอ่ะสมควรไปขอพรจากพระเจ้าตายแล้วเกิดใหม่อ่ะขอเป็นคนดีกับเขาบ้างเถอะอย่าขออย่าเป็นคนเลวอ่ะขอบคุณพี่ลาวัน นี่มาอีกตัวหนึ่งที่มึงพูดมาเข้าตัวมาด่าไพโรจน์กลีบแก้วมาด่าเมหรือว่าด่าใครคะเข้าตัวเข้าตัวอะไรไม่ทราบเข้าตัวอะไรคะกูเห็นพวกมึงเนี่ยนะมึงพวกมึงเนี่ยนะเป็นคนเนี่ยว่าเป็นคนเลวมากๆเลยนะเป็นประเทศไทยมึงคิดว่ามึงข้ามาด่ากูแล้วกูจะเจ็บเออกูไม่เจ็บหรอกเพราะกูอยู่ในประเทศที่กูเนี่ยมีสิทธิ์แต่เมื่อคนอื่นเขาต่อให้กูจะเดินข้าทางหรือว่ากูจะข้าขาดกูก็มีขาของความเป็นมนุษย์เท้าๆกับทุกคนไม่เหมือนประเทศทุยแลนด์เดี๋ยวมึงยืนมาด่ากูเนี่ยนะเหยียดยามเหยียดสีผิวเหยียดชนชั้นเหยียดหน้าตาเหยียดการบุคลิกของมนุษย์ด้วยกันมึงคิดว่ามึงอยู่ในประเทศอะไรอ่ะกะลาแลนด์ที่ซ่อนในมึงเนี่ยนะมีแต่สมองเดี๋ยวมันเหลวๆอยู่ในสมองเนี่ยไปเรียนหนังสือมาเนี่ยถ้าไม่มีรู้จักคำว่ามนุษยธรรมนะอย่ามีอย่าเป็นคนนี่วะไปฆ่าตัวตายเถอะโยไปก็หลอกโลกโยไปก็มีปัญหาโยไปก็เหยียดย่ำชาวบ้านเขามึงเหยียดย่ำมึงคิดว่ามึงเหยียดย่ำกูคนเดียวเนี่ยนะไม่กระทบถึงคนอื่นนะมึงว่ามึงด่ากูฆ่าทงฆ่าทางไอ้นู่นไอ้นี่แล้วมึงไม่เคยคิดมั้งว่าโลกนี้มีคนอย่างกูเนี่ยอีกหลายคนแต่เขาเดินฆ่าทางหรือเขาเดินขี้ฆ่าเขาเดินฆ่าโกงเขาเดินหรือว่ามีมือหรือมือเท้าเนี่ยไม่ใช่กูเป็นคนเดียวเทวาโยเทวาไม่เพอร์เฟกต์เทเกิดมาไม่ช่วยไม่เริดยังมีอีกเยอะมึงด่ากูก็เหมือนกับด่าคนไทยเนี่ยเขาไม่ส้มประกอบนั่นแหละเว้ยคิดได้ไงเอาอีปารินามาปราบโกงเออคิดได้ไงเมย์ก็ยังสงสัยมันบ้าไปแล้วตอนนี้ประเทศไทยมันบ้าไปแล้วพี่มันไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้อีกแล้วมันไม่รู้จะสนับสนุนใครอีกแล้วนอกจากไอ้ปรินาคนเลวเนี่ยมันก็ต้องสนับสนุนคนเลวกูว่ามึงเนี่ยนะโคตรมึงมาอายแทนมึงเนี่ยนะเดี๋ยวน้ำไปขอจ้ะมึงมาอายแทนกูชีวิตกูมึงอายแทนกูมึงให้ข้าวให้น้ำให้ปลากูกินหรือวะที่มึงมาอายแทนกูเนี่ยนะมึงมีส่วนอะไรส่วนได้ส่วนเสียอะไรให้กับกูหรือวะที่มึงต้องมาอายกูเนี่ยฮะมึงมาอายแทนกูเนี่ยนะมึงมีมึงได้อะไรจากกูเหรอมึงถึงต้องมาอายแทนกูไอ้สัตว์กูทำอะไรให้มึงอายแทนเหรอเว้ยกูเป็นดาราดังหรือวะกูเป็นนางงามจักรวาลหรือวะที่มึงอายแทนกูเนี่ยนะมึงน่าจะภูมิใจคนอย่างกูมากกว่านะที่ออกมากล้าออกมาแล้วมึงเนี่ยนะใช้ไอ้เฟซปลอมมาด่ากูมาว่ากูเนี่ยมึงแล้วมึงเสือกบอกว่ามึงอายแทนกูแล้วกูไปทำอะไรให้มึงอายแทนกูวะกูเป็นญาติส่วนไหนของมึงวะหรือว่ากูเป็นอวัยวะเพศส่วนไหนของมึงกูเป็นติงเหรอกูเป็นติงงอของมึงเหรอที่มึงอายแทนกูน่ะอ่ะ
นกูหน้าตากูเนี่ยนะมึงไม่จำเป็นต้องมาอายแทนกูกูจะมีรูปร่างลักษณะแบบไหนเนี่ยนะมึงไม่ต้องมาอายแทนกูเพราะมึงกูไม่ได้ให้มึงมาอายแทนกูแล้วกูไม่ได้จ้างมึงให้มานั่งเฮาอยู่ในเฟซของกูแล้วก็มาเรียกร้องให้คนอื่นอายแทนกูเนี่ยนะคนที่เขามีจิตใต้สำนึกจรรยาบรรณของความเป็นมนุษย์อะนะเขาไม่สนใจรูปร่างการเป็นมนุษย์หรอกเว้ยมึงคิดว่ามึงเลือกเกิดได้หรือถ้ามึงเลือกเกิดได้มึงลองไปทำลูกเอาไปผสมลูกให้กูหน่อยสิว่ามึงเนี่ยจะได้ออกมาเป็นเหมือนอ้ําพัชราชัยเชื้อหรือว่าปุ๋ยนางงามจักรวาลน่ะถ้ามึงคิดว่ามึงทำได้อ่ะมึงลองไปทำให้กูหน่อยสิถ้ามึงคิดว่าการเลือกเกิดให้เป็นคนที่ดีเพอร์เฟกต์แล้วก็อยู่ชั้นสูงมีเงินมีทองอ่ะมึงเลือกได้เนี่ยมึงไปทำให้กูดูหน่อยสิกูอยากเห็นถ้ามึงอายแทนกูมึงช่วยกรุณามึงเสกให้กูเป็นคนที่แบบเป็นนางงามจักรวาลหน่อยดิฮะมึงจัดให้กูหน่อยดิถ้ามึงยังจัดให้กูไม่ได้เนี่ยนะไม่จำเป็นต้องมาอายแทนกลาหัวของกูหรอกนะเพราะกูไม่ได้เกิดมาที่จะเอาหน้าตาหรือว่าเอาชื่อเสียงมาทำเรื่องไม่ดีกูมาของกูเพราะกูเนี่ยนะโดนอาธรรมแล้วก็กูก็เห็นคนในชาติเนี่ยนะโดนเอารัดเอาเปรียบแล้วก็ถูกยัดเยียดรัฐบาลโจร500เนี่ยให้พวกกูก็เลยต้องออกมาพูดกูไม่จำเป็นต้องใช้หน้าตาเรื่อเรอเพอร์เฟกต์หรอกเว้ยแล้วกูก็ไม่จำเป็นต้องมาให้มีร่างกายที่ต้องไปใช้มันหลอกล่อแล้วก็ให้ออกมาเรียกร้องหรือว่าให้แอปประยุทธ์มันหลงอ่ะกูมาด่าแล้วกูมาชี้แจงเรื่องประชาธิปไตยกูมาเรียกร้องสิทธิความเป็นมนุษย์กูไม่จำเป็นต้องมามีเพอร์เฟกต์รูปร่างเพอร์เฟกต์กูมาอยากบอกมึงว่าถึงแม้กูจะมีรูปร่างไม่เพอร์เฟกต์อ่ะกูก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่กินขี้ปี้นอนเหมือนอย่างพวกมึงนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยกูไม่ได้ต้องการที่จะมีรัฐบาลโจร500กูไม่อยากได้นายกอย่างประยุทธ์แล้วกูก็ไปมีสิทธิ์ที่จะออกมาเรียกร้องเพราะกูไม่อยากได้รัฐบาลโจร500ที่แย่งอำนาจจากประชาชนมาแล้วบอกว่าตัวเองเป็นพระเอกขี่ม้าขาวคืนความสุขให้ประชาชนคืนความสุขคุณพ่อคุณแม่มึงดิมึงอ่ะคืนเนี่ยความทุกข์ให้พวกกูไอ้นุก็เหมือนกันสร้างไอ้อะไรนะสร้างกฎหมายเป็นนักวิชาการเป็นนักนักสอนกฎหมายแม่งกฎหมายที่ทำเพื่อประชาชนเนี่ยเขียนไม่เป็นเขียนได้แต่ให้กับเผด็จการแล้วก็พักพ้องตัวเองอ่ะเอาตัวเอารอดเขาเรียกว่าเป็นกฎหมายมันไม่ใช่กฎหมายใช่หรือเปล่าใช่ไหมมันเป็นกฎหมายหรือเปล่าแกจนจะเข้าลงเมย์ไม่รู้นะว่าไอ้วิษณุกับไอ้มีชัยฤชุพันธ์เนี่ยนะจะสำนึกได้ที่จะเขียนกฎหมายที่จะมาออกมาพูดกับต่อหน้าประชาชนทั้ง70 ล้านคนว่าขอโทษนะครับชีวิตผมเนี่ยเขียนกฎหมายมาไม่ใช่กฎหมายถ้าเกิดว่าไอ้วิษณุเนี่ยนะไอ้พวกเนี้ยนะยังสำนึกบาปไม่ได้มันก็ยังเขียนกฎหมายมาปกป้องนายของพวกมันอยู่ดีต่อให้จะทำผิดทำถูกแค่ไหนในเมื่อตัวเองอ่ะนะตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นรองนายยกที่จะเขียนกฎหมายที่ไหนก็ได้ทำร้ายประชาชนก็ได้แล้วประชาชนมานั่งยอมรับอยู่นะคะขอโทษเถอะประเทศล่มจมเพราะไอ้พวกบอกว่ารู้จักกฎหมายนี่แหละบอกว่าจากพวกที่บอกว่าเป็นนักรัฐบาลเป็นรองนายกเป็นมีกูมีอำนาจคนพวกนี้แหละค่ะพาประเทศล่มจมทั้งหมดนั่นแหละไอโครงการ18มงกุฎร่วมด้วยช่วยกันกับบทโจร500แล้วก็รวมด้วยไอ้สวสูงวัยอีกรวมๆแล้วก็เป็นผู้ที่
18มงกุฎที่หลอกลวงประชาชนแล้วก็ที่หลอกลวงว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นนักวิชาการเป็นนักกฎหมายเป็นหมอเป็นนักต่อสู้เป็นอะไรนะรักชาติเพื่อยักษ์ชาติยังชีพโกหกหลอกลวงถ้ามึงรักชาติกันจริงนะมึงคงไม่ทำให้ชาติเนี่ยนะล่มจมเอาขยะมาเป็นแสนตันเข้ามาในประเทศหรอกไอ้พวกรักชาติทั้งหลายเนี่ยพูดดีแต่ปากแล้วก็ดีแต่หูแต่ความรักชาติไม่มีนอกจากรักตัวเองรักกันรักกันจนบ้านเมืองประชาชนฆ่าตัวตายอ่ะคิดดูรักชาติยังชีพชีพของประชาชนใช่มั้ยมึงกับกูเนี่ยนะกูสั่งกูสาบอกมึงนะมึงเนี่ยเหี้ยได้ใจจริงๆเลยว่ะไอ้สัตว์เอ้ยกูปวดสาว่ามึงคิดจะกูคิดว่ามึงเนี่ยนะจะอะไรแล้วนะจะเป็นคนดีรักชาติเพื่อกอบโกยใช่กอบโกยทุกอย่างที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติกอบโกยภาษีประชาชนช่วยเหลือช่องทางการค้ายาเสพติดทุกอย่างที่มันสามารถกอบโกยได้เนี่ยมันกอบโกยหมดกอบโกยไม่เหลือเลยตอนนี้นะยิ่งกอบโกยเท่าไหร่ประชาชนก็ล่มจมเท่านั้นแล้วมันก็ยิ่งจะทำร้ายทำลายธนาธรให้ย่อยยับไปเพราะว่ามันไม่ต้องการให้ธนาธรเข้ามาหามาแก้ไขผลประโยชน์ที่พวกมันงบประมาณที่พวกมันเนี่ยจัดสรรกันเรียบร้อยแล้วมันก็เลยต้องกำจัดถ้าวันนี้ธนาธรถูกกำจัดประชาชน6ล้านคนที่เลือกธนาธรไปก็ถูกกำจัดเหมือนกันลุกขึ้นเถอะค่ะพี่น้องอย่าก้มหัวให้ความอยุติธรรมอย่าก้มหัวให้พวกอำนาจชั่วเราต้องแก้ไขบ้านเมืองเราต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองที่มีนายกมาจากการเลือกตั้งแล้วรัฐมนตรีหรือส.ส.นักการเมืองเนี่ยต้องมาจากน้ำมือประชาชนที่กากบาทที่ช่วยกันผลักดันไม่ใช่ไอ้พวกโจร500ที่ยัดใส่หัวพวกเราเอาไว้แล้วทำให้พวกเราเนี่ยฆ่าตัวตายกันบ้างโดนฆ่ากันบ้างโดนตามล่ากันบ้างเข้าใจไหมคะต้องช่วยกันค่ะ5-6ปีที่มันยัดเยียดให้พวกเราเนี่ยที่มันหลอกเนี่ยนะทั้งข้างนอกข้างในทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยที่หลอกกันมาเนี่ยมันพอแล้วค่ะ6ปีเนี่ยนี่ก็ย่างปีที่7แล้วเมื่อไหร่เราจะหยุดพวกเหี้ยเร็วๆนั้นได้ล่ะคะถ้าเราไม่ช่วยกันเนี่ย6ล้านคนที่เลือกธนาธรมาเนี่ย6ล้านคนก็พอแล้วที่จะมาปกป้องแล้วก็จะมาปกป้องคนดีแล้วก็มาบอกว่าเรารักชาติ6ล้านคนพอแล้ว เจ๊เมย์โมโหไม่กลัวเลย มอมยาชาวบ้านเพื่อให้เชื่อฟังถือ4เม็ดร้อยใช่เห็นไหมมันค้ายาเจ้าพ่อรายใหญ่ค้ายาเนี่ยพ่อค้ายาเนี่ยมันไม่สนใจหรอกนะว่ามันจะทำร้ายประชาชนขนาดไหนเนี่ยประชาชนนี่แหละต้องลุกขึ้นมาสู้ค่ะต้องมาออกมาปกป้องให้บ้านเมืองแล้วดูสิคนตายทุกวันไม่มีใครที่จะดูข่าวแล้วคนไม่ตายตายทุกวันให้เราเห็นช้ำใจทุกวันครูตีเด็กบ้างไอข่าวทุกวันน่ะมีแต่เรื่องเศร้าซ้อยเพราะว่าอะไรเพราะกาขาวเนี่ยเพราะยุคกาขาวเนี่ยแหละยุคคนเลวมีอำนาจนี่แหละมันถึงได้กลายมาเป็นแบบนี้แต่มันมียุคคนเลวมีอำนาจมาตั้งนานแล้วแต่เพิ่งมาเปิดเผยก็ต่อเมื่อตอนที่ 5-6 ปีนี่แหละใช่ไหมมันก็เลยต้องดิ้นรนแล้วมันก็เลยต้องทำทุกอย่างไอ้พวกเลวๆเนี่ยนะมันไม่สนใจหรอกว่ามันจะฆ่าใครบ้างมันจะใช้วิธีการอะไรบ้างถ้ามันมีถ้ามันได้ที่จะอยู่ภายใต้อำนาจมันเนี่ยมันทำทุกอย่าง they can do everything they want if they want the power and if they want to sell drug
if they want to have a corruption, they don't care. They doesn't care. They will try everything to put the people down, to put people afraid, to put people not get up and scare all the time. You understand? We have to hold on and fight. We have to fight. We cannot live like this. We cannot see the people in our country get poor, hungry, homeless, single, problem, killing, and robber. So much. We cannot. We have to stop. If we not stop, who will stop? ถ้าเราไม่หยุดใครหยุดอะคะมันด้านมันด้านบอกครับจะด่าให้มันออกไปเลยมันไม่ออกหรอกด่ายังไงมันไม่ออกหรอกค่ะนอกจากว่าไล่อย่างเดียวมีวิธีเดียวอย่าทุกมีวิธีเดียวมีวิธีเดียวค่ะคือไล่คนไทยต้องลุกแล้วก็สู้เสียสละเพื่อบ้านเมืองของเราเราไม่เอาคนเลวเราก็ต้องเสียสละถ้าเราไม่เสียสละพวกมันก็ครอบงำเราแล้วก็คุมกะลาหัวเรามันจะฆ่าเนี่ยคนตายนู่นนี่นั่นเนี่ยรัฐไม่ผิดฆ่าใครก็ไม่ผิดเหมือนยะลาเห็นไหมสองศพที่เมื่อวานโดนฆ่าไปเนี่ยก็หาคนผิดไม่ได้ไปยิงเขาถึงที่อ่ะจะเอาใครจะไปเอากฎหมายไหนมาเอาผิดได้อ่ะประชาชนไม่มีความหวังไม่มีความช่วยเหลือจากภาครัฐแล้วหมดสิ้นทุกอย่างแล้วใช่ไหมคะถูกไหมคะประชาชนหมดสิ้นทุกอย่างประชาชนไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวพูดฝรั่งมันฟังไม่ออก มันฟังออกเชื่อเธอเมียมันเป็นครูสอนอังกฤษอ่ะมันก็ฟังออกนั่นแหละเห็นไหมหน้าตาเมียเนี่ยนะเขียวแล้วตอนนี้เนี่ยเพราะว่าไอ้การเมืองนี่แหละทำให้พวกเราเสียสุขภาพจิตจริงๆเลยเดี๋ยวนะกี่โมงกี่นาทีแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะมีค่อยมานี่ไปแล้วนะมันละวันนี้คนก็เยอะคนไทยเราช่วยกันสู้อย่าลืมนะคะอย่าลืมเมื่อคุณรักอนาคตใหม่อนาคตใหม่คือคุณไม่ใช่ธนาธรจำได้ๆนะคะอนาคตใหม่คือคุณคุณคืออนาคตใหม่ธนาธรเขามาทำหน้าที่บอกให้พวกเราเนี่ยสร้างอนาคตกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ย6ล้านคนเนี่ยนะต้องช่วยกันสร้างอนาคตของลูกหลานเราและของตัวเองและของชาติให้อยู่ในกรอบของคำว่ามนุษย์ปกครองด้วยมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ถูกปกครองด้วยเหี้ยเข้าใจไหม ใช่ไหมกินน้ำก่อนอย่าลืมแชร์คลิปของเมย์นะคะใครกล้าก็แชร์เราต้องสู้ร่วมด้วยช่วยกันอย่าปล่อยให้ อนาคตใหม่ของเราและคุณธนาธรอาจารย์ปิยบุตรน้องช่อหรือทุกๆคนที่ออกมาต่อสู้ต้องมลายหายไปจากการเป็นนักการเมืองหรือตัดสิทธิ์เราต้องผลักดันแล้วเราต้องยืนหยัดอยู่กับเขาให้ได้น้องเมย์โจรป้นร้านทองเขาจับได้หรือยังครับจะจับได้ตรงไหนล่ะพี่เอ้ยถ้าจับได้เขาก็เอาแพะมาจับนั่นแหละเอาแพะมาจับเอาแพะมาจับมันจับไม่ได้หรอกพี่เอ้ยประเทศไทยพี่จับได้ไหมที่ไปฆ่า3ศพเจ้าหน้าที่ก็ฆ่าไปแล้วบอกว่ายิงผิดตัวนึกว่าโจรกบฏโจรใต้แล้วพอมายิงอีก2ศพเมื่อวานซืนก็บอกว่าหาไม่พบใครจะไปแจ้งใครจะไปช่วยเมย์ขอบอกด้วยความเป็นกลางนะคะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะถ้าคนเกิดการยิงกันตายเนี่ยนะไม่มีทางที่จะจับผู้ร้ายได้เลยค่ะนะคะไม่มีทางจับผู้ร้ายได้เพราะเขาเพราะรัฐไทยเนี่ยนะไม่ได้ปกครองเขาอย่างยุติธรรมพวกเขาถูกปกครองอย่างอยุติธรรมแล้วคนมุสลิมส่วนมากที่อยู่ในประเทศไทยที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะตายฟรีโดยที่คนผิดไม่เคยถูกเอามาลงโทษเลยนี่คือความไม่เท่าเทียม
ไลน์ส่งให้แล้วที่เครื่องใหญ่ส่งอะไรมาเลยจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงส่งอียังมาละอายเอ้ยนี่อะไรเนี่ยอดีตทหารยศจ่าสิบคดีปล้นร้านทองลพบุรีเตรียมออกหมายจับคดีปล้นร้านทองลพบุรีรายงานข่าวที่น่าเชื่อถือระบุว่าตำรวจพบเบาะแสผู้ต้องสงสัยเป็นอดีตนายยศทหารยศจ่าสิบเอกอายุ37ปีนิยมการขับบิ๊กไบค์และติดเกมออนไลน์เคยประสบอุบัติเหตุรถบิ๊กไบค์ล้มขาจนขาข้างหนึ่งเดินไม่ปกติมีข้อมูลระบุว่ามีชื่อเป็นผู้ครอบครองพืชโอ้ยไม่อยากอ่านหรอกพี่เอ้ยไร้สาระไม่อำนาจพวกมันมีปืนทหารอยู่ข้างรัฐบาลถ้าคุณเนี่ยนะคะถ้าคุณยังคิดอยู่แค่นี้นะคุณไม่มีทางหลุดออกจากกันคุณไม่สามารถที่จะหลุดการเป็นนักเป็นอยู่ในความกลัวได้หรอกถ้าคุณยังคิดแต่ว่าพวกเขามีปืนพวกเขามีอำนาจพวกเขามีอนุนี่นั่นอ่ะพวกเราเนี่ยที่เพิ่งเป็นประชาชนเนี่ยก็คงจะไม่มีทางที่จะหลุดออกจากความกลัวเหล่านี้ได้หรอกถ้าคุณบอกว่าพวกเดียวกันกับหัวที่หัวจานิวจับไม่ได้หรอกอย่าหวังเลยประชาชนโจรครองเมืองถ้าเป็นประชาธิปไตยจับได้ครับเออจับได้แหละไอ้พวกรุ่นนี้จับไม่ได้หรอกต่อให้มันจะฆ่าใครกี่คนมันก็จับไม่ได้แล้วก็เมย์ก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณยังคิดแต่ว่ายังอยู่ในสมองอยู่นะถ้าคนไทยเนี่ยนะรักที่จะต่อสู้เนี่ยนะว้าวอีสานว้าวอีสานแน่นะน้องเมย์โอ้ยว้าวอีสานบ่เทิกเลยคอยว้าวอีสานจักหน่อยใช่ไหมจักหน่อยตีแล้วก็อะไรนะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนะยังคิดแต่ว่าเขามีอาวุธเขามีกฎหมายเขามีนู่นมีนั่นพวกคุณจะไม่หลุดออกจากความกลัวเลยพวกคุณก็จะไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้เลยแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณก็คือนักต่อสู้ต่อให้พวกเขาจะมีทหารหรือมีอาวุธแค่ไหนเนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยเราจะอยู่หรือว่าเราจะรอดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสู้แบบไหนชีวิตทุกคนต้องเสียสละใช่ไหมคะทุกคนต้องเสียสละเราไม่รู้ว่าตายแบบไหนแต่เขามีอาวุธเขามีนู่นมีนี่เขาทำทุกอย่างใช่ไหมแต่เราเนี่ยซึ่งเป็นประชาชนคนส่วนมากเนี่ยนะถ้าเรากล้าที่จะยืนยันลุกขึ้นออกมาเราไม่กลัวอะไรเลยเนี่ยเราไม่เคยคิดว่าเขาจะมีอาวุธเราไม่คิดว่าเขาจะมีปืนแต่เราคิดว่าเราเนี่ยมีกำลังของประชาชนซึ่งเป็นกำลังคนส่วนมากที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเนี่ยออกมาเรารักความยุติธรรมนั่นคือสิ่งที่เป้าหมายของเราถ้าเราไม่มีเป้าหมายในการออกมาต่อสู้พวกเราก็กลัวอยู่อย่างนั้นแหละพวกเราไม่มีทางที่จะออกมาหรอกถ้าพวกคุณยังอ้างอยู่เฉพาะเขามีอาวุธเขามีทหารเขามีนู่นเขามีนี่คุณก็ยังอยู่กับความกลัวคุณไม่ไปไม่ได้สู้ไม่ได้เมื่อก่อนมีไม่มีทหาร3จังหวัดน่าอยู่จะตายคนพุทธมุสลิมอยู่กันอย่างมีความสุขจะตายเออใช่ก็พวกนั้นน่ะเขาปกครองไอ้พวกที่ไอ้ทหารเนี่ยแหละเข้าไปอยู่เอาไปกินงบเนี่ยมันทำลายชาติใครว่าทหารรักษาชาติทหารบางทหารแค่ไม่กี่คนหรอกที่บอกว่ารักชาติอ่ะนอกนั้นน่ะไม่ใช่รักชาติอย่างแท้จริงถ้ารักชาตินะป่านี้หันกระบอกปืนไปหาเผด็จการแล้วไม่นั่งมาประจบสอพอให้ได้ลาภยศหรอกเชื่อไหมคะสลามุอะไรกุ้มเม็กสันค่ะสลามุอะไรกุ้มเมย์คิดว่าพวกเราต้องร่วมด้วยช่วยกันน้องเมย์ก็สู้เต็มที่แล้วนะคะน้องเมย์สู้จนไม่สู้หมดแล้วทุกทางเหมือนกันเพราะน้องเมย์ไม่อยากให้ผู้นำของน้องเมย์เนี่ยนะต้องโดนอะไรน้องเมย์รักคุณธนาธรแล้วก็รักทุกคนที่อยู่ในที่เป็นนักสู้แล้วน้องเมย์ก็ให้เกียรติคนเป็นผู้นำเราก็ต้องในเมื่อผู้นำบอกว่าไงเราก็ต้องตามผู้นำถ้าเราคิดว่าธนาธรเหมือนพวกคุณออกมาสู้เนี่ยผู้นำว่ายังไงเราก็ต้องตามผู้นำถูกไหมคะ
เราจะไม่ทิ้งถ้าเราทิ้งเขาไว้ข้างหลังเขาก็ต้องโดนจับเขาก็ต้องโดนติดคดีถูกไหมทุกอย่างนักการเมืองที่คนที่เข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยนะก็เพราะว่าคนส่วนมากไม่ยอมสู้ให้สุดแล้วต้องทอแล้วต้องพวกเขาต้องไปอยู่ในคุกจบจุดจบด้วยการหนีเข้าคุกเพราะการเมืองเร็วๆแบบนี้มันคือการเมืองที่ใช้ได้มาตลอดเลยว่านักการเมืองเนี่ยต้องแพ้เสร็จแล้วก็เข้าคุกอย่างเช่นธนาธรเนี่ยมันเหมือนอย่างเช่นเนี่ยแปะลิ้มแล้วก็ไอ้จตุพรเข้ามาพูดถึงเนี่ยมันเป็นการเมืองเหี้ยอะไรของมึงวะมึงกลายเป็นการเมืองที่มึงขู่คนดีอะอย่าว่าอย่าได้หืออย่าได้แอะอย่าได้นู้นมึงไม่ได้ผ่านนู่นผ่านนี่แต่ถ้าประชาชนคนไทยนะคะรักแล้วก็ยืนหยัดอยู่กับผู้นำของพวกเราเนี่ยเราต้องออกมาปกป้องพวกเขาอย่าให้เขาต้องเดินต่อสู้อยู่คนเดียวแล้วเขาต้องจุดจบแล้วเขาต้องเข้าคุกเพราะพวกเราเลยใช่ไหมอย่าให้เขาต้องเข้าคุกเพราะพวกเราเขาออกมาต่อสู้เพื่อพวกเราแต่เขาต้องเข้าคุกเวลาเขาเข้าคุกเขาโดนอยู่คนเดียวมันถูกไหมคะ That is correct or that is wrong They fight for us and when they go in jail and they we let them go alone and we not do anythingThat is correct or that is wrong. You have to sing. We have to fight. We cannot give up. เราต้องต่อสู้เรายอมแพ้ไม่ได้ค่ะเราไม่ยอมให้คนดีๆอย่างคุณธนาธรที่ต่อสู้มากับให้กับพวกเราเนี่ยต้องไปโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวลูกเมียเขาล่ะแม่เขาล่ะใช่ไหมคิดดูข่าวสารความเกลียดชังของไอ้เศษเหรียญหมอผมเก็บไปฝันเลยเมย์ก็เก็บไปฝันเหมือนกันแหละไอ้เทพเถื่อนไปฝันเรื่องนู้นเรื่องนี้ใช่ไหมเกลียดมันเข้าสมองนั่นแหละพอเกลียดแค่วันก็เข้าไปฝันเยอะแยะไปทั้งหมดฝันเห็นคนนู้นคนนี้คนนั้นน่ะมันก็เลยไปฝันน่ะเพราะเราจะต้องคิดไงรักตัวเองและพวกพ้องพี่น้องตัวเองมากกว่าค่ะเออใช่นั่นแหละเราต้องเปลี่ยนใหม่เราต้องเปลี่ยนแบบว่าเราต้องรักอ่ะเราไม่จำเป็นต้องบางครั้งเนี่ยคนไทยอ่ะบางคนนะคะชอบคิดว่ามึงไม่ใช่สายเลือดกูมึงก็แค่นักต่อสู้มึงก็นักการเมืองมันไม่ใช่หรอกค่ะต่อให้คุณจะเป็นนักการเมืองหรือว่าสำหรับเมย์นะเมย์ไม่รู้แต่สำหรับทุกคนนะเมย์เอาไปคิดนะคะสำหรับเมย์เนี่ยนะถ้าคนดีเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องเราจะปกป้องเขาได้เนี่ยไม่จำเป็นว่าเขาจะต้องอยู่ในครอบครัวเราเขาเป็นคนที่อยู่ในต่างครอบครัวก็ได้แต่เขาเป็นคนดีอ่ะเขาเป็นคนดีที่มาในถูกในสิ่งที่ถูกต้องอ่ะเราต้องช่วยเราต้องรู้กันเราต้องปกป้องนี่คือการปกป้องแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาไปเนี่ยนั่นแสดงว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้รักเขาจริงๆไม่ได้คิดที่จะต่อสู้ให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมจริงๆถ้าพวกคุณเห็นเขาเดินเข้าคุกอ่ะแล้วพวกคุณไม่ทำอะไรเลยพวกคุณไม่ออกมาเรียกร้องเหมือนฮ่องกงเนี่ยแสดงว่าพวกคุณเนี่ยยังไม่เข้าใจคำว่ารักชาติชาติคือมนุษย์ชาติคือประชาชนที่อยู่ในแผ่นดินเราจะออกมาปกป้องและแก้ไขยังไงการสร้างกฎหมายที่มันเป็นธรรมการมีนักการเมืองที่ดีนั่นคือสิ่งที่เราต้องออกมาแล้วก็ต้องยืนหยัดจริงๆนะผมได้ฝันเมย์ก็ฝันเหมือนกันฝันถึงประยุทธ์บ้างฝันถึงไอ้หมอเหรียญทองฝันถึงปรินาฝันหมดเลยบ้าๆบอๆเนี่ยฝันจนแบบนอนไม่หลับในฝันมีแต่คนเรียนแบบมันเอาไม้รุมตีคนจริงๆแล้วอีกอย่างนะคะพี่ๆน้องๆค่ะพวกเขาเนี่ยยังเรียกคนยังเอาประชาชนมาเป็นเครื่องมือที่จะล้างอีกประชาชนอีกคนนึงแต่เราเนี่ยไม่ได้เอาประชาชนมาช่วยเหลือใครแต่เราเอาประชาชนแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยเพื่อความถูกต้องเพื่อต่อสู้ให้ได้มาซึ่งความเป็นจริงว่าเราเนี่ยถูกปกครองจากเผด็จการทรราชมาหลายปีแล้วเราต้องเอาความเป็นจริงเนี่ยออกไปให้หมดแล้วเราเอาความเป็นจริงที่จริงๆอ่ะว่าเราต้องมีคนดีปกครองเราอ่ะไม่ใช่คนเลวใช่ไหมถูกไหม
โอเคนะคะมีขอไปทำข้าวแล้วนะจ๊ะแป๊ะยิ้มมันเป็นคนจีนเกิดที่ประเทศจีนมันไม่ได้ต่อสู้เพื่อคนไทยทั้งประเทศหรอกมันทำเพื่อตัวมันเองเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยถ้าเราต้องเปลี่ยนความคิดให้ได้ก่อนว่าเราต้องอย่ากลัวเผด็จการกลัวความจริงเพราะฉะนั้นทํารายการต่อไปนะคะจ้าเมย์จะทําอะไรทําต่อไปนะคะทําแบบว่าเมย์ก็จะออกมาทุกวันเลยเมย์จะโจมตีทุกวันเลยเมย์จะออกมาเรียกร้องให้คนทุกคนเนี่ยนะออกมาช่วยเหลือกันแล้วก็รักแล้วยิ่งธนาธรเนี่ยเขาอะสูญเสียเห็นไหมจะให้ปล่อยให้เขาไปติดคุกเหรอจะปล่อยให้เขาติดคดีในความอยุติธรรมนี้เหรอมันใช่ไหมอ่ะมันไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันถ้าถามตัวเองว่าถ้าตอบคำถามเลยว่าไม่ใช่มันต้องไม่จบแบบนี้เราเป็นเพื่อนเรามีอุดมการณ์เราเลือกเขามาเราอยากให้เขามีชีวิตที่ดีเหมือนกันคุณอยากเห็นธนาธรเป็นแค่นักการเมืองเหรอคุณไม่อยากให้เขามีชีวิตที่ดีเหมือนกันเหรอเขาก็ตอนนี้เขาต้องมีลูกเล็กๆเขาก็อยากมีชีวิตปกติใช่ไหมแต่เขาเสียสละเนี่ยแล้วเราก็ต้องเสียสละเหมือนกันมีข่าวออกมาไม่ให้คุณธนาธรขึ้นเวทีอีกครับมันห้ามครับก็มันกลัวไงซึ่งตรงนี้มันกลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อธนาธรเนี่ยโดนกำจัดทุกอย่างก็เท่ากับว่าเขาเนี่ยแหละทำกับพวกเราเหมือนกันเข้าใจไหมคะเขาทำธนาธรทำน้องช่อทำปิยะบุตรเขาก็ทำพวกเราเหมือนกันจำไว้นะคะเขาทำพวกเราเหมือนกันคนที่เป็นนักสู้เนี่ยนะเขาต้องรักกันและกันเขาต้องช่วยเหลือกันคนหนึ่งเจ็บอีกคนหนึ่งก็ต้องเจ็บด้วยใช่ไหมเราเจ็บการที่เขาออกมาต่อสู้เนี่ยเขาโดนสารพัดแล้วคุณคิดว่าคุณไม่เจ็บเหรอถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นนักสู้เนี่ยคุณต้องเจ็บเหมือนที่เขาเจ็บคุณเห็นพี่น้องโดนฆ่าตายคุณต้องคิดว่าเขาต้องตายเพราะการที่เขาสู้แล้วคุณรู้สึกอะไรบ้างคุณต้องการอะไรกับสิ่งการสู้ถ้าคุณคิดว่าสู้แล้วตัวใครตัวมันแสดงว่าคุณไม่ได้เป็นนักสู้อย่างแท้จริงคุณต้องสู้แล้วคุณต้องรักพวกเขารักเรารักเขารักเราเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วสู้ไปด้วยกันเขาถ้าพี่น้องคนหนึ่งคนใดเนี่ยต้องโดนฆ่าตายจากน้ำมือของเผด็จการศัตรูของพวกเราเนี่ยพวกเราต้องปกป้องเพราะเราต้องดูแลกันและกันเพราะเราต้องเป็นหูเป็นตาช่วยเหลือนักรบที่ลงสนามรบถูกไหมคะถ้าเราคิดว่าเราลงสนามรบแล้วเราอยู่คนเดียวแล้วเราจะรบทำไมการสู้รบมันต้องมีร่วมการร่วมด้วยช่วยกันเราตายคนหนึ่งไปต่อคนหนึ่งอีกคนหนึ่งดูแลคนหนึ่งดูแลเหมือนเมย์เนี่ยเมย์ถ้าสมมติเมย์ไม่รู้ว่าเมย์จะตายเมื่อไหร่เมย์ไม่รู้หรอกเมย์ก็บอกทุกคนเมย์ตายแล้วอย่าทิ้งอุดมการณ์อย่าทิ้งลูกนะให้ลูกเป็นนักต่อสู้ให้ได้อย่าให้เขาต้องมาจมอยู่กับความเหลื่อมล้ำอะไรพวกเนี้ยต้องต่อสู้ให้เขามาให้เขาด้วยให้เขาเป็นผู้นำอย่าทิ้งให้เขาโดดเดี่ยวอย่าทำเพราะการเป็นนักสู้ใครคนหนึ่งเชือดเข็นเหมือนกับมือ10นิ้วเนี่ยถ้ามันขาดมือใดมือหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมถ้ามือหนึ่งมือไหนโดนตัดออกไปเนี่ยมันก็ขาดแต่ทำยังไงให้เรามีมือครบแล้วร่วมด้วยช่วยกันนั่นก็คือเราต้องดูแลซึ่งกันและกันให้พบกับชัยชนะที่เราฝันกันไว้ที่เราลงสนามแล้วเรารบนี่คือการรบอย่างแท้จริงนะมันไม่ใช่รบเหมือนเสื้อแดงตอนสมัยเสื้อแดงปี53นะคะนี่คือการรบจริงๆรบจากเราล้องรบกับคนฝั่งอีกฝั่งนึงอะที่เป็นเผด็จการนี่มันไม่ใช่การสู้รบแบบทำเพื่อนักการเมืองแต่เราสู้รบเพื่อประเทศชาติของเราแล้วเราสู้รบกับ
ประชาชนอีกฝั่งหนึ่งที่เขาโดนล้างสมองอ่ะใช่ไหมคะมันยังมีหลายคนที่มันยักย่องพวกเผด็จการเราเหนื่อยกับคนที่คิดไม่ได้ค่ะคุณเมย์เออน้องเมย์ก็เหนื่อยเหมือนกันเลยเมย์ก็เหนื่อยเหมือนกันเลยนะโอเคนะเมย์พูดกับพวกคุณสองชั่วโมงแล้วเมย์ก็ไปแล้วนะคะเมย์ให้ข้อคิดแค่นี้แหละสําหรับเมย์คิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราแสดงพลังความรักที่มีต่อกันให้ถูกต้องเมย์ได้สิ่งดีๆจากประเทศสวีเดนนะคะคือสิ่งที่ว่าเมื่อคนในชาติตายประชาชนลุกขึ้นฮือนี่คือสิ่งที่เขาปกป้องขอบคุณมากๆนะคะที่ให้ความรักน้องเมย์แล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะราตรีสวัสดิ์แล้วก็เมย์ก็ขอไปทำกับข้าวดูแลลูกแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็ดูการเมืองต่อแล้วเจอกันใหม่ขอพระเจ้าคุ้มครองMay Allah protect you May Allah guide you May Allah give us to winning of justiceAnd freedom and good healthy many things may Allah protect us Amen นะคะขอบคุณมากๆสำหรับค่ำคืนนี้ขอพระเจ้าคุ้มครองขอให้พวกเราต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะนั่นคือชัยชนะที่มันเป็นความยุติธรรมนะคะนี่คือสิ่งที่เราต่อสู้อยู่เราต้องการความยุติธรรมเราต้องไปให้ได้นะคะไปให้ถึงอยู่ร่วมกันกับคุณธนาธรต่อสู้กับพวกเขาอย่าทิ้งพวกเขาให้ต้องเผชิญกับสิ่งเลวร้ายนะคะบ๊ายบายค่ะอามีนะคะ